แล้วในช่วงที่อยู่ด้วยกันก็มีปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆเขาก็อ้างว่ามันเป็นจากหนี้เก่าที่เขายังค้างอยู่แต่ในส่วนตัวเงินที่อ้างให้ไปเนี่ยมันเยอะกว่าจำนวนหนี้ที่เขาแจ้งมาก็มีเรื่องหนี้นอกระบบนี่แหละค่ะที่เข้ามาเพราะว่ามันเยอะมากพอไปบอกทางเขาว่ามีเจ้าหนี้มาตามนะเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่อยากรู้ไม่ต้องมาเล่าให้เขาฟังคือในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลกระทบไปมันส่งผลกระทบอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้เงินในการที่เราจะเลี้ยงดูลูกคนเดียวเนาะเพราะว่าแยกทางกับเขาได้ตั้งแต่ลูกคนที่สองอยู่ในท้องประมาณ6เดือนค่ะก็แยกกันมาสักพักนึงแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทำให้เราต้องย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่พักเอาลูกย้ายมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหนี้ที่ไม่จบสักทีคือหนี้ในส่วนที่เขามีมาอยู่ก่อนหน้านั้นที่จะคบกันหรือว่าจะมามีลูกด้วยกันเนี่ยอารับรู้ว่าเป็นจำนวนเงินก้อนนึงซึ่งก่อนที่จะมาคบกันเนี่ยเราก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคหลังจากชีวิตหลังจากเนี้ยก็คือทำงานหาเงินสร้างครอบครัวแล้วก็ใช้หนี้ไปด้วยก็คือผ่อนเหมือนแบบผ่อนจ่ายไปแต่ละเดือนเราก็เป็นคนบอกเขาเองว่าเราเป็นคนค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้จำนวนเท่านี้สมมติว่าไม่สมมติละกัน4ล้านเขาบอกมาว่าเขามีหนี้4ล้านค่ะเขาก็เลยบอกว่า4ล้านเนี่ยแล้วเราผ่อนจ่ายสัก2ปียังไงมันก็หมดคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่หมดแต่ในระหว่างนั้นที่อัพท้องด้วยสำหรับลูกคนแรกนะคะก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเล่นตรงนั้นเล่นตรงนี้อะไรอย่างค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คลอดลูกคนแรกได้1เดือนก็มีปัญหาเงินตามสลิปที่โอนมีมาก่อนหนึ่งค่ะแล้วในช่วงที่อยู่ด้วยกันก็มีปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแต่เป็นเขาก็อ้างว่ามันเป็นจากหนี้เก่าที่เขายังค้างอยู่แต่ในส่วนตัวเงินที่อ้างให้ไปเนี่ยมันเยอะกว่าจำนวนหนี้ที่เขาแจ้งมาตั้งแต่วันแรกที่คบกันคือคุณอ้างทราบมาตลอดว่าคุณโก้นี่คือเขามีหนี้สินเกี่ยวกับการอาจจะไปเล่นพนันอันนี้มาก่อนที่จะคบกันใช่ไหมคะรู้ก่อนค่ะรู้ก่อนว่าหนี้เกิดจากอะไรหนี้มาจากตรงไหนรับรู้ค่ะแต่เราก็พูดคุยกันแล้วไงคะก่อนคบกันว่าจะไม่กลับไปเล่นนะจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวนะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วหนี้4ล้านที่เขาเป็นหนี้ก่อนที่จะมาคบคุณอามคือคุณอามก็ใช้หนี้ให้เขาจนหมดแล้วใช่ไหมคะคือมันมีหนี้บางส่วนที่เหมือนอามไม่ได้เป็นคนจ่ายหนี้ให้เขาโดยตรงค่ะเขาจะเป็นคนรับเงินจากอามไปแล้วไปจัดการหนี้เองซึ่งเงินที่เขารับจากเราไปเนี่ยเขาอาจจะเอาไปจ่ายแค่ดอกเบี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้กู้เงินในระบบเขาเป็นกู้นอกระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วทุกเดือนทุกวันถูกไหมคะเขาก็เอาเงินที่ได้จากอามเนี่ยไปจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยฉะนั้นเงินต้นมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเงินที่ให้เราให้ไปเนี่ยหมดไปกับดอกเบี้ยเกือบทั้งหมดเลยต้นก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่อามบอกว่าช่วงท้องลูกคนที่สองว่าเราให้คุณไม่ได้แล้วนะเพราะว่าช่วงนั้นกิจการก็มันเป็นปกติเนาะพี่ที่คนเราค้าขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าขายดีทุกเดือนหรือว่ามียอดเข้าทุกเดือนหรืออะไรคงแบบมันก็มีขึ้นลงมันก็มีช่วงนึงที่ยอดมันตกอะไรเงี้ยก็บอกว่าแบบก็ให้ไม่ไหวเพราะว่าอามจะแจ้งก่อนว่าอามทำงานหาเงินเขาก็ใช้เงินจากส่วนตรงนี้เขาก็ใช้เงินจากตรงนี้ใช้จ่ายในชีวิตเขาใช้จ่ายหนี้สินลูกก็ใช้เงินจากตรงนี้อามเองก็ใช้เงินจากตรงนี้แต่กิจการที่อามทำเนี่ยอามทำมาทั้งหมด10กว่าปีคือเป็นกิจการของอามเองค่ะแต่แรกเริ่มก็คือคุณอามเป็นคนหาเงินคนเดียวอย่างนี้เหรอคะคือเขาได้ทำงานแบบมาช่วยเราแบบแบ่งเบาในครอบครัวไหมคะก็มีที่แบบเข้าโมเดิร์นเทรดอะไรเงี้ยเขาก็อาศัยชื่อเขาในการที่เข้าโมเดิร์นเทรดให้เราแต่กำไรจากตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มากพอกับยอดเงินที่เขาขอเราไปหรือว่าต้องการใช้สมมติว่ายอดกำ
ำไรจากโมเดิร์นเทรดเนี่ย เดือนนี้กำไรแค่ 20,000 บาทแต่เขาต้องการยอดเงินที่จะไปใช้หนี้เขาเนี่ย 300,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สอดคล้องกันเนาะกับรายรับกับรายจ่ายตรงนี้แล้วก็ไหนจะค่าใช้จ่ายลูกอีกเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบลูกไปโรงพยาบาลฝากท้องลูกคลอดวัคซีนประกันลูกกินอยู่ลูกทุกอย่างค่าเรียนเสิร์ฟค่าอะไรอาเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเพียงคนเดียวค่ะคือตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คบกันจนมีลูก2คนคือเขาก็มีปัญหาเรื่องเป็นหนี้เป็นสินการเงินติดขัดอยู่ตลอดแล้วจุดแตกหักที่ทำให้คุณอามรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นครอบครัวกันแล้วคือยังไงคะก็มีเรื่องหนี้นอกระบบนี่แหละค่ะที่เข้ามาเพราะว่ามันเยอะมากแล้วตอนนั้นเราท้องอยู่ด้วยเราท้องแล้วลูกเราก็ยังเล็กมากคนโตก็2ขวบตอนนั้นนะคะในท้องก็มี6เดือนค่ะเราก็คุยกับเขาว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากำลังทรัพย์ของกำลังเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายวันละ 70,000 ถึง 80,000 บาทได้ไหวเพราะเขาจ่ายทุกวันวันละ 70,000 80,000 เรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งอ่ะจุดสิ้นสุดของเงินกู้นอกระบบคืออะไรคือการที่เจ้าหนี้ต้องมาตามทวงหน้าบ้านแล้วเรามีลูกแล้วเราก็กลัวลูกเราเป็นอะไรเพราะว่าวันที่เขาเดินออกไปเนี่ยเขาเดินออกไปเลยโดยที่เขาไม่มาสนใจเลยว่าผู้หญิงคนที่เป็นเมียเนี่ยจะท้องอยู่กับลูกแค่2คนนะในบ้านเงี้ยค่ะคือเขาก็ออกไปเลยโดยที่เขาไม่ได้มาสนใจแล้วมีเจ้าหนี้ตามตลอดที่ออกไปนี่หมายถึงเขาหนีเจ้าหนี้เหรอคะไม่ค่ะก็คือมีปากเสียงกันตามปกติ อะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการเงินที่มีปากเสียงกันอยู่ตลอดก็เขาก็เลยออกจากบ้านไปก็คือออกไปเลยไม่ได้มีรับผิดชอบไม่ได้สนใจลูกเมียแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราคือเจ้าหนี้ก็มาทวงกับคุณอามที่บ้านคือเจ้าหนี้จะบอกก่อนว่าเจ้าหนี้อ่ะไม่ได้ทวงกับตัวอามเองโดยตรงเนาะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยอามออกไปแล้วอามไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมอีกแล้วเพราะอามแยกทางกับเขาปุ๊บแล้วกุมภาแยกทางกับเขาเมษาคลอดลูกคนที่สองพอคลอดลูกคนที่สองเสร็จปุ๊บอามเลยย้ายกลับไปอยู่บ้านอามเองกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยอามดูลูกค่ะคุณแม่ต้องช่วยดูลูกเพราะไม่ได้มีพ่อเขามาช่วยดูนะคะพอย้ายกลับมาปุ๊บรุ่นน้องเราที่เป็นคนเช่าต่อเนี่ยค่ะต้องเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นพอเข้าไปอยู่ปุ๊บรุ่นน้องก็ทักมาตลอดนะคะว่ามีคนมาตามหาคนนี้นะมีคนมาตามหานะพอไปบอกทางเขาว่ามีเจ้าหนี้มาตามนะเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่อยากรู้ไม่ต้องมาเล่าให้เขาฟังแต่คือมันเดือดร้อนคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นเพราะคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของเขาเนี่ยค่ะทุกวันนี้คุณอามได้ติดต่อกับคุณโก้ไหมคะว่าแบบจำยังไงมันส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างของคุณอามแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไม่คุยกันแล้วเขาก็คุยกับลูกเป็นปกติทุกวันแต่ไม่คุยเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราก็ตกลงกันแล้วว่าเราโอเคเราเลิกกันเราแยกทางกันอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวแต่จุดแตกหักเนี่ยก็คือมันก็ยังมีเรื่องเงินเข้ามาวนเวียนอยู่คือเขามาขอให้คุณอามใช้หนี้ให้เหรอคะหรือว่ายังไงก็เหมือนแบบวันนี้เงินไม่พอนะหรือขาดเงินอยู่เท่านี้นะต้องการใช้เงินเท่านี้นะอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยคิดว่าถ้ามันยังเป็นอยู่แบบนี้อะเรื่องเงินมันก็ยังจะเข้ามาวนเวียนกับเราอยู่เนี่ยค่ะแล้วอาจจะต้องใช้เงินเลี้ยงลูก2คนเองไงค่ะคือเขาก็ไม่ได้ส่งเสียแถมยังจะมารบกวนเราอีกประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมือนกับลูกคนแรกคลอดเนี่ยค่ะวันที่ลูกคลอดก็จะมีญาติทางฝั่งเขามารับขวัญหลานนี่ใช่ไหมคะก็มีทองมีอะไรเงี้ยแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะมีทองมีอะไรมารับขวัญลูกเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนขอที่จะเก็บทองลูกไว้แล้วก็โอเคเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินแต่เราไม่คิดมากกว่าว่าเขาจะทำกับลูกกับสิ่งของที่เป็นของลูกพอเราถามเขาว่าทองส่วนนี้อยู่ไหนหรอเพราะว่าเราจะเอามาเก็บเองเขาก็บอกว่าเขาไปจำนำไว้อะแล้วเราก็บอกว่าเธอทำกับของลูกแบบนี้ได้ยังไงแล้วเขาก็บอกว่าทองเนี่ยมันเป็นทองของทางฝั่งเขาญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาให้มาเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้มันเป็นของเขาแต่มองว่ามันไม่ถูกต้อง
็คือเอาของลูกไปจำนำไปก็คือนอกจากทองของลูกแล้วเขามีเอาทรัพย์สินของคุณอาร์มไปขายใช้หนี้ไหมคะก็มีเรื่องนาฬิกาที่อาร์มระบุไว้ที่หน้าเฟซเนี่ยค่ะอาร์มก็คือทุกคนก็รับรู้หมดนะคะคนรอบตัวอะไรเงี้ยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบกระทบใจอาร์มแบบมากมากก็คือเรื่องนาฬิกาเนี่ยคือเอาไปจำนำเนี่ยเราก็ว่าเราแย่แล้วเนาะแต่ตั้งใจที่จะเอาซื้อของที่มันเหมือนแท้กลับมาสลับสับเปลี่ยนให้เราเนี่ยมันก็รู้สึกกว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้ตรงนั้นก็รู้สึกแย่มากมากก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาขโมยของเราไปขายเราของปลอมมาสลับคืนนั่นแหละใช่ไหมคะค่ะอันนั้นคือเป็นช่วงเวลาที่เขายังเป็นสามีเราอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอยู่ค่ะก็มีแฟนคลับเขาที่มาคุยที่พูดคุยกันอยู่ค่ะก็มีในกลุ่มแฟนคลับแบบรวมๆการนี่มูลค่าเท่าไหร่คะที่เขาไปยืมมาหลายๆคนนี้ค่ะพอจะทราบไหมคะไม่ทราบตัวเลขแน่นอนนะคะแต่ทางแฟนคลับก็ยังไม่ได้คืนทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแฟนคลับอ่ะก็มองว่าเขาอ่ะคือไอดอลถูกไหมคะแฟนคลับของบางคนก็เป็นแบบนี้แล้วว่ามองว่าเขาแบบเป็นศิลปินที่เขารักที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็ติดตามมานานเกือบครึ่งชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมีเรื่องเงินเขาก็เลยเขาก็แฟนคลับก็มาคุยกันตลอดนะคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาจากอาบ้างว่าปัญหาเป็นแบบนี้นะเหมือนเราหาเงินเท่าไหร่ก็เหมือนถมทะเลเนาะเติมเท่าไหร่แบบไม่เต็มให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเนี่ยค่ะแฟนคลับเขาก็เลยก็คือตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่ถ้าเขาหยิบยืมเงินเขาก็อยากจะคุยอยู่แต่ถ้าใครไม่ได้ให้ก็ไม่ได้คุยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ